จาก n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a intersect b นะคะเราก็จะได้ n a union b ก็คือ37นะคะ n a คือ18บวกกับ n b คือ25แล้วก็ลบด้วย n a intersect b นะคะก็จะได้ n a intersect b เท่ากับ18บวก25ลบ37นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ6นะคะดังนั้น n a intersect b เท่ากับ6นะคะ